ช่วงที่2ของรายการสอนออาสาแล้วค่ะครับอาสามาริการแล้วก็ทินชนะเราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกๆวันค่ะบ่าย3ปุ๊บนี่เปิดเลยนะคะสดแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ดูสดนะคะก็ดูแห้งค่ะคือ บน YouTube นะคะเขาจะแขวนไว้ประมาณหลัง 5:00 นเป็นต้นไปค่ะแล้วก็รีรันก็ตี2ตี3นะครับใช่ค่ะเสิร์ชหาดูได้ใช่ค่ะแล้วก็มีบางคนตื่นมาส่ง SMS มาตอนตี2ตี3มีนะแล้วก็บรรดาเทปเก่าๆของเก่านะคะฉากไหนตอนใดนะคะเสิร์ชคำว่าสอนออาสามันขึ้นมาฟึบเลยค่ะครับใช่ค่ะเสิร์ชตรง YouTube เลยนะคะแล้วก็คุณท่านชวนหลีกภัยนะคะท่านก็ดูตอนบ่ายสามไม่ทันเพราะบ่ายสามท่านต้องอยู่ที่ชั้น3ที่พักท่านต้องดูเอกสารดูปัญหาประชาชนดูนู่นดูนี่แล้วก็เดี๋ยวใกล้จะเปิดสภาแล้วนะคะท่านก็เลยต้องมาดูตอนประมาณตีหนึ่งตีสองไม่ใช่เพราะท่านอาวุโสหรือว่ามีอายุมากแล้วไปดูตอนเก๋นอนไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าหมายความว่าท่านมีภารกิจตอนกลางวันเยอะใช่ไม่มีใครถามนะฮะอ๋อเหรอคุณเล่าไปเยอะไปนะเนี่ยที่ผมเล่าไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าไฟดับภาคใต้ก็เกิดขึ้นความเสียหายก็มีแต่ไฟดับที่พิษณุโลกนี่ทำให้พี่น้องสองคนต้องเสียชีวิตพร้อมกันในบ้านนะฮะใช่ค่ะเรื่องราวก็เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับเป็นเหตุบ้านไม้ชั้นเดียวครับยกพื้นสูงนะครับอยู่ที่เลขที่334หมู่11ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกครับบ้านที่เห็นนั้นกำลังถูกเพลิงไหม้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดับกว่า30นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ แต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็ต้องสลดใจครับเข้าไปพบร่างผู้เสียชีวิตในกองเพลิง2รายนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยคุณลิกา นอนกอดกันอยู่เนื้อตัวไหม้เกรียมทีเดียวนะครับ ทราบชื่อผู้ตายต่อมานะครับก็คือเด็กชายสันพิษพลนอกอายุ13ปี ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นนะครับ อีกคนคือเด็กหญิงนัดประภาพลนอกอายุ9ปีทั้งสองเป็นพี่น้องกันครับกอดคอกันตายนะคะแล้วก็ท่ามกลางเปลวเพลิงนะคะจะทรมานขนาดไหนสะเทือนใจมากๆเลยนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งก็คือผู้เป็นแม่ค่ะก็คือคุณชุติการพลนอกอายุ39ปีนะคะคุณแม่ของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายนะคะรีบเข้าไปช่วยลูกนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ทันการนะคะก็ไฟก็ไหม้แขนคุณแม่เหมือนกันนะคะพยายามที่จะคว้าเอาชีวิตลูกมาให้ได้นะคะแต่ปรากฏว่าเปลวเพลิงณเวลานั้นมันคงแบบลุกโชนแล้วอะนะคะก็คุณแม่ก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแทบหัวใจสลายเลยทีเดียวค่ะไปฟังเหตุการณ์จากสภ.เมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านพันตำรวจตรีสันตศิริเมตตาวงศ์นะคะพนักงานสอบสวนซึ่งรับทำคดีนี้ค่ะครับค่ะท่านพนักงานสอบสวนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกลับขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการนะคะเบื้องต้นค่ะหลังจากเหตุการณ์แล้วจะต้องทำยังไงแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยสืบสวนได้ข้อมูลอะไรบ้างคะครับหลังเกิดเหตุนะครับเมื่อวานที่เราไปสอบสวนปากคำในที่เกิดเหตุนะครับค่ะก็ทราบว่าบุตรทั้งสองได้ติดวิทย์แล้วในกองเพลิงนะครับค่ะหลังจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับเราได้ติดได้มีการจากเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับค่ะเอาไปพิสูจน์ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนักพฤติการมันดาผู้จัดจ่อนะครับซึ่งขณะนั้นยังให้การอยู่ในขณะความเสียใจนะครับการลักษณะว่าก่อนเกิดเนี่ยบ้านของตัวเองได้ถูกตัดไฟฟ้าเนื่องจากค้างค่าไฟเนี่ยประมาณ400กว่าบาทตัวนายชุติแล้วก็ไปซื้อเทียนมาเพื่อเตรียมไว้ใช้ในบ้านนะฮะแต่หลังและก่อนเกิดสักประมาณแค่1ชั่วโมงนายชุติการเนี่ยเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อไปทำงานรับจ้างนะฮะจากบ้านตัวเองประมาณ500เมตรไปทำงานรับจ้างอยู่ขณะโดยลูกทั้งสองไว้ที่บ้านไปรับจ้างนะคะร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็ทิ้งลูกไว้นะคะไปล้างจานรับจ้างล้างจานร้านหมูกระทะออกไปค่ะซึ่งเหตุการณ์หลังจากที่ออกไปเนี่ยนางพิธีการก็ยังให้การสับสนอยู่นะฮะว่าตนเองได้จุดเทียนเพื่อลูกได้จุดเทียนเล่นกันได้จุดเทียนใช้เพื่อแสงสว่างภายในบ้านนะฮะยังสับสนอยู่ตรงนี้ครับค่ะประกอบกับเจ้าตัวก็เสียใจค่ะฮะครับผมค่ะก็สะเทือนใจนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันเกิดจากเทียนแน่นอนนะคะแบบเรื่องของเพลิงเนี่ยนะคะเกิดจากเทียนแน่นอนแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักไปทางนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องขอพิสูจน์ชัดก่อนโดยการฟังรายงานการ
ตรวจพิสูจน์ของเจ้าที่กองตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะชี้ชัดลงไปนะครับรอพิสูจน์หลักฐานนะคะอีกชัดให้ชัดอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทางกายภาพนี่คือว่าเกิดจากเทียนไขนะคะจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นค่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือเป็นบางส่วนแล้วนะฮะค่ะค่ะครับการช่วยเหลือมีบางส่วนใช่ไหมคะก็คือเริ่มเลยเป็นป่าเปื้อนนะฮะคือพระบาทสมเด็จพระจุลหัวเนี่ยทรงพระราชทานสิ่งของนะครับค่ะค่ะให้กับครอบครัวของครอบครัวโดยการนำมาให้ของโดยตำรวจตชด.3นะเป็นผู้นำมาให้สิ่งพระราชทานในการช่วยเหลือเป็นรายแรกเลยนะฮะหลังจากนั้นก็มีทางตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นทั้งองค์การหลายส่วนจังหวัดองค์กรครูในท้องถิ่นเลยนะครับหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะคะครับพระองค์แรกด้วยนะคะทั้งที่ท่านก็ทรงพระประชวรด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อราษฎรเดือดร้อนนะคะแล้วก็สะเทือนใจด้วยนะคะพระองค์ท่านก็พระราชทานความช่วยเหลือนะคะเป็นพระองค์แรกด้วยค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นก็พนักงานสอบสวนมีข้อมูลเท่านี้เดี๋ยวเราทราบเท่านี้ก่อนนะคะอื่นๆเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบในพื้นที่อีกทีนึงแต่เรื่องนี้คงต้องคือจะมีอะไรที่อยากจะเตือนพี่น้องไหมคะว่าควรจะเตือนภัยยังไงเรื่องลักษณะแบบนี้ค่ะพนักงานสอบสวนเท่าที่ดูข้อมูลแล้วอะค่ะเป็นอุทาหรณ์สำหรับพี่น้องคนอื่นๆด้วยนะคะเชิญเลยค่ะยังอยู่ไหมคะอาจจะหลุดไปแล้วนะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับค่ะจากโรงพักเมืองพิษณุโลกนะคะสายต่อไปเดี๋ยวไปที่ท่านนายกเทศมนตรีใช่ไหมคะตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกอันนี้ก็คือว่ารวบรวมความช่วยเหลือทั้งหมดครับค่ะไปเลยค่ะท่านนายกนพคุณแถมพยักษ์สวัสดีครับค่ะท่านนายกอยู่ในสายหรือยังคะคือเรื่องนี้คุณมลิกาพอเราดูแล้วก็น่าเสียใจรายงานข่าวรายงานมาหลายอันแตกต่างกันนะฮะบางก็ว่าพี่เนี่ยจุดไฟให้น้องทำกันบ้านแล้วก็เผลอหลับกันไปนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยยากจนมากนะครับเป็นครอบครัวที่คุณแม่ก็สู้ไปล้างจานที่ร้านหมูกระทะนะครับพี่น้องสองคนนี้ก็ต้องอาศัยอยู่สองคนอยู่ในบ้านน่าสงสารจริงๆแต่เรื่องของเรื่องก็คือเกิดจากการตัดไฟนะคะเขาต้องมานั่งจุดเทียนมาตรการนี้เนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจในการที่จะกระตุ้นไปที่การไฟฟ้าเองเหมือนกันว่าเรามีวิธีการทวงหนี้อย่างอื่นได้ไหมเนี่ยแทนการตัดไฟเนี่ยก่อนสายจะมาผมเคยถูกตัดไฟแล้วผมก็เคยถูกตัดน้ำเวลาเราออกมาจากบ้านเนี่ยมาทำงานกลับบ้านไปสามทุ่มเจอตัดไฟคุณทำไงคุณต้องอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้านั่นไงแตกต่างกันกับการตัดน้ำคุณมาริกาผมก็เคยถูกตัดน้ำแต่คนที่ตัดน้ำเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นนโยบายหรือเป็นอะไรนะฮะเขาตัดแบบว่าให้น้ำเนี่ยพอไหลเข้าบ้านได้คุณเอากระมังรองก็ยังพอใช้น้ำได้เตือนคุณแล้วล่ะใช่นะคะสภาพการแก้ไขปัญหาต่างกันเดี๋ยวไปที่สายท่านนายกก่อนค่ะครับท่านนายกคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเบื้องต้นทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความช่วยเหลือนะคะเป็นพระองค์แรกค่ะนอกจากนั้นแล้วระหว่างนี้เนี่ยทางเทศบาลดูแลยังไงบ้างคะครับเทศบาลดูแลตั้งแต่เริ่มมีไฟไหม้นะครับไปดูแลแล้วไม่ทันท่วงทีนะครับเนื่องจากผู้ประสบเหตุนะครับอาจจะตกใจหรือดูแลลูกต้องการที่จะเอาลูกออกจากเพลิงไหม้นะครับก็ทำให้แจ้งเทศบาลช้านะครับก็มีเครือข่ายของบรรเทาสาธารณภัยนะครับตำบลข้างเคียงก็มาให้ความช่วยเหลือก็ไม่ทันท่านดิฉันสงสัยว่าเพื่อนบ้านนี่ไม่มีเลยเหรอคะที่จะไปแจ้งแทนแม่ต้องวิ่งออกจากร้านหมูกระทะมาช่วยลูกเลยเหรอคะก็เขาอาจจะตกใจนะครับแล้วก็บ้านเป็นบ้านใหม่ที่ทาสีใหม่ด้วยนะครับมันก็ทำให้ไฟไหม้เร็วมากอ๋อเป็นแบบเชื้อเพลิงเลยนะคะครับผมแล้วก็บ้านเขาจะเก็บพวกขยะนะครับที่เป็นขวดที่เป็นพลาสติกที่จะเตะขายเป็นแบบขายของเก่าเก็บไว้บนบ้านด้วยมันก็เลยเป็นเชื้อให้ไหม้เร็วมากนะคะค่ะครับแล้วก็มีข้างบ้านเนี่ยเขาได้ยินเสียงเด็กๆหรืออะไรบ้างไหมคะเขาก็ออกมาช่วยนะแต่ว่าไฟมันแรงมากครับเนื่องจากเขาขายของเก่าด้วยนะครับซื้อของเก่าแล้วก็เอามาเตรียมไว้ที่จะขายนะครับก็เก็บไว้บนบ้านมันก็ทำให้เพลิงมันไหม้เร็วจนเราไม่สามารถช่วยได้ทันท่วงทีครอบครัวนี้ในฐานะที่ท่านนายกได้ใกล้ชิดเนี่ยครอบครัวนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับครับคุณแม่ของเด็กที่เสียชีวิตจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมส่วนตัวผมด้วยนะครับก็เคยเอาลูกชายนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยชอบเล่นเกมนะครับเคย
นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาให้ผมมาเป็นคนอบรมว่าอย่าเกมนะอย่าเกมนะอย่าเล่นเกมมากนะให้ขยันเรียนแล้วก็ดูแลพ่อแม่นะครับจะเป็นคนที่ขยันและช่วยเหลือสังคมตลอดนะอันไหนที่มีปัญหามีข้อบกพร่องก็จะมาแจ้งเทศบาลโดยไปแจ้งที่ผมเนี่ยให้ไปให้ความช่วยเหลือตลอดแล้วก็ขยันทำมาหากินครับก็น่าสงสารมากๆหัวหน้าครอบครัวขออภัยคุณนิกาสามีไปไหนครับสามีคาดข่าวว่าอย่าร้างกันเลิกกันตัวแม่ก็จะดูแลลูกของคนคนเดียวเลยนะครับแล้วแกก็จะรักลูกมากนะครับให้การศึกษาแล้วก็ขยันดูแลลูกก็ดีมากเลยครับความยากจนมากมากค่ะความยากจนทำให้ไฟโดนตัดนะคะจริงๆเขาก็ไม่สมควรที่ต้องมานั่งเสียชีวิตบนเกลิงกองเพลิงแบบนี้นะคะแล้วก็ปัญหาการหย่าร้างทำให้แม่ลูกนะคะต้องเขาเรียกว่าทั้งต้องทำงานโดยที่แม่ไม่มีเวลาดูแลกันได้ตลอดเวลาค่ะถ้าเพียงพ่อเพียงถ้าเกิดว่ามีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่นะคุณปัญหาลักษณะนี้ก็จะไม่เกิดเพราะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่ดูแลลูกครับการช่วยเหลือเบื้องต้นเลยครับท่านนายกครับ1 2 3 4ยังไงบ้างเอ่ยครับทางเทศบาลหัวเราก็เตรียมที่จะมอบเงินค่าอุปกรณ์พวกเครื่องครัวที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะครับใช้ในราคา 3,500 ครับนะครับเรื่องค่าที่อยู่อาศัยนะครับที่บ้านโดนไฟไหม้ไปหมดเลยเนี่ยจะช่วย 30,000 ครับนะครับแล้วก็มีค่าเครื่องนุ่งห่มนะครับจะซื้อให้2ชุดก็ 1,000 บาทครับนะครับค่าเครื่องนอนนะครับซื้อที่นอนให้ราคาประมาณ500ครับนะครับแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพอีก 10,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าจัดการศพของเด็กทั้งสองคนอ่ะอีกประมาณ 50,000 ครับนะครับรวมแล้วเบื้องต้นนี้ก็คงจะช่วยประมาณ 91,000 บาทค่ะนะครับส่วนเรื่องของการก่อสร้างนะครับทางเทศบาลหัวรอเนี่ยมีงบประมาณในการก่อสร้างเรียกว่าโครงการบ้านเทิดไทยนะครับก็มีงบประมาณหลังละ 90,000 นะครับหัวรอนี่มีอยู่4หลังค่ะนะครับก็คงจะนำเรื่องนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาครับก็คงจะได้รับการดูแลด้วยส่วนหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเทศบาลประสานงานให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะมาช่วยนะครับพัฒนาสังคมมนุษย์ก็มาช่วยแล้วนะครับการชาติท่านด้วยการจังหวัดก็ทุกหน่วยงานนะก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะเรื่องบ้านนี่สำคัญมากค่ะเรื่องบ้านสำคัญมากได้บ้านเทิดไทยซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับกรรมการอีกนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมจะได้ผมจะผ่านถ้าได้บ้านเทิดไทยแล้วเนี่ยงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยค่ะจะได้อีกไหมคะหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็มีของทางอำเภอนะครับทางของท่านผู้ว่าก็มีพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือครับค่ะค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะคอยติดตามแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่านะครับเนื่องจากสงสารเรื่องจิตใจเพราะแม่เขาจะรักลูกเขามากนะผมเองก็คิดสนุกนะเป็นพิเศษก็เตรียมที่จะแต่งจุดรับบริจาคนะครับให้กองสวัสดิการนะครับรับบริจาคจากเพื่อนบ้านด้วยค่ะนะครับก็คงจะช่วยเหลือกันเต็มที่ค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นก็คงจะต้องเยียวยาจิตใจผู้เป็นแม่ก่อนนะครับใช่ครับสำคัญมากเลยขอบคุณครับท่านนายกครับครับผมหัวใจแทบสลายนะคะคือความจนเนี่ยฉันก็ไม่ได้คิดตั้งใจจะจนหรอกแต่ความจนทำให้ฉันโดนตัดไฟอ่ะฉันว่าผู้บริหารการไฟฟ้าควรที่จะไปนั่งทบทวนแล้วก็หารือกับการประปานะว่าเขามีวิธีการยังไงอย่างที่คุณชินว่าคือวิธีการตัดไฟเนี่ยนะคะคืออย่างเช่นบ้านนี้ใช้สีดวงวิธีการปล่อยไฟหรือตัดไฟเนี่ยจำเป็นไหมในการที่ตัดชึบคือควรที่จะค่อยๆใช้วิธีการไว้ประคองชีวิตเขาบ้างปล่อยไฟเข้าไปแค่หนึ่งดวงไหมหรืออะไรยังไงหรือแบบไหนคือแบบนั้นมันจะดีกว่าไม่ใช่ว่าใช้วิธีการแบบนี้นะคะอ่ะช่วงนี้ก็คงต้องพักสักครู่แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดราม่ามากกว่าเรื่องนี้อีกเข้าใจว่านะเดี๋ยวมาดูกันครับ